่อะพี่ที่ผมทำทุกวันเนี้ยก็อยากให้เขามีความสุขตั้มแกเลิกกวนฉันสักพักได้ปะวะมุ่งว่างอ่ะต่อเราทำอาหารได้ดิอย่าทำเป็นบ้างเชื่อมั่นในตัวเองหน่อยสิคุณผมยังเชื่อเลยว่าคุณจะทำได้ทำไมแกไม่รู้เรื่องความรักวะมีตายไหมเนี่ยตั้มนี่นะคะเป็นรุ่นน้องของตากล้องที่เป็นรุ่นพี่ของเพื่อนพี่ไว้ใจได้ค่ะตั้มเป็นรุ่นน้องของตากล้องที่เป็นรุ่นพี่ของเพื่อนพี่แล้วสรุปมันใครวะเดินช้าเสียเวลาแล้วอย่างผมเนี่ยพี่มันพร้อมจริงๆแล้วใช่ไหมครับที่เอาเป็นว่ารักกันเข้าใจกันแล้วที่สำคัญที่สุดอยากอยู่ด้วยกันแค่นั้นก็น่าจะพอแล้วมันยังไม่ดีพอใช่ไหมนะน้ำจะเอาอะไรอ่ะก็โน้ตทำให้ได้แค่นี้นี่น้ำไม่ได้ขออะไรโน้ตมากเลยนะน้ำไม่ได้ขอหรอกครับโน้ตทำให้ไม่ได้เองโอเคป่ะน้องคงไม่ดีพอเองนะความรักที่เธอให้ลองทำไมแนบเนื้ออย่างเงี้ยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการซุปตาในดวงใจค่ะกับดิฉันดวงใจสะอาดจิตเจอกันได้นะคะทุกวันอาทิตย์11โมงเป็นต้นไปค่ะวันนี้เราเปิดตัวรายการด้วยตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องรักหนังรักที่กำลังจะเข้าฉายต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์นี้แล้วค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นพระเอกนางเอกค่ะครั้งหนึ่งเขาเคยเจอกันมาบ้างแล้วนะคะครั้งนี้เรียกว่าเป็นการเจอกันอีกครั้งหนึ่งในรอบ15ปีทีเดียวค่ะขอต้อนรับคุณบิลลี่โอกาและคุณพิมพ์สัญญาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนานมากเลยแต่แบบว่าเปิดฉากต้อนรับด้วยน่ากลัวมาก15ปีแล้วเลยใช่ค่ะคนเปิดสายฟ้า15ปีปีนี้เป็นปีที่15แล้วแบบยาวนานมากๆเลยเหมือนเพิ่งเมื่อวานเองนะพี่เมื่อวานแล้วก็ห่างหายจากจอแก้ไอ้จอเงินจอภาพยนตร์เป็นนานเหมือนกันใช่ไหมคะบิลลี่นานเลยครับอันนั้นเป็นภาพยนตร์เรื่องใหญ่เรื่องหมายถึงภาพยนตร์หนังโรงเรื่องสุดท้ายที่ผมแสดงสุดยอดจริงๆค่ะสุดยอดจริงๆค่ะแล้วพิมพ์แล้วคะอันนั้นก็เป็นหนังไทยเรื่องสุดท้ายที่พิมพ์แสดงเหมือนกันหลังจากนั้นก็จะมีแต่เรื่องหนังฝรั่งนะคะก็ดีนะเราสองคนไม่ได้เล่นหนังไทยจนกลับมาเล่นเรื่องนี้ค่ะค่ะแล้วช่วงที่ผ่านมาคือจะไม่ค่อยเจอพี่บิลลี่หรือว่าพิมพ์ออกงานสักเท่าไหร่ในช่วงที่ผ่านมาไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรบ้างคะพี่บิลลี่ก็เล่นดนตรีครับงานหลักส่วนใหญ่ก็คือเป็นนักร้องนะครับมีวงดนตรีแล้วส่วนใหญ่ก็ออกแสดงนะครับก็แสดงตามสถานบันเทิงสถานบันเทิงบ้างเล็กใหญ่เลยตามวาระแต่งานละครงานภาพยนตร์อะไรก็จะไม่เคยได้เจอไม่ได้แสดงเลยไม่ได้แสดงเลยไม่ได้แสดงเลยครับก็คือจะเน้นหนักเรื่องดนตรีครับใช่ครับค่ะแล้วพิมพ์ละค่ะอยากไปดูคอนเสิร์ตพี่อยู่เลยนะ15ปีผ่านไปไม่ได้ไปสักทีของพิมพ์เหรอคะก็เขามีเล่นละครบ้างนะคะที่ผ่านมาแล้วก็ส่วนมากไฟอมตะล่าสุดไฟอมตะโน no. ละครน่ะหรอละครนะคะล่าสุดมีสูตรเสน่หาอ๋อใช่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 แบบยังทำงานอยู่ในวงการอยู่เรื่อยๆทำงานอยู่ในวงการแต่ว่าคนในเมืองไทยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่เพราะว่าพิมพ์ไม่ค่อยได้อยู่อาทิตย์นึงจะอยู่ไม่กี่วันเองอะค่ะสามีเริ่มบ่นบอกว่าผมมีความรู้สึกว่าผมแต่งงานกับแอร์
เดินทางตลอดอันนี้ต้องเข้าใจใช่ไหมคะว่าแบบว่าผู้หญิงมันต้องเดินทางสามีก็เลยบอกว่าเหมือนภรรยาแบบเป็นแอร์เลยไม่แอบอยู่งอนน้อยใจบ้างเหมือนกันก็ไม่อะค่ะเขาบางทีเขาก็จะตามไปเที่ยวด้วยถ้าสมมติว่าไปสถานที่ที่แบบเขาอยากเที่ยวหรือสถานที่ที่เขาไม่เคยไปเนี่ยจริงๆแล้วพอเป็นเรื่องรักเราต้องเข้าฉากตั้งแต่25พฤษภาเอ้ยพฤศจิกายนที่ผ่านมาปีที่แล้วแต่ก็คือล่าสุดก็คือ2กุมภาพันธ์เพราะว่าเหตุผลเพราะน้ำท่วมตรงนี้ทำให้เรารู้สึกแบบว่ารอคอยไหมพี่บิลลี่ว่าแบบเฮ้ยเมื่อไหร่หนังจะฉายสักทีเลื่อนไปตลอดเวลาไม่เป็นไรครับฉายเมื่อไหร่ก็ได้ครับเหมือนวายครับ ยิ่งบ่มยิ่งนานยิ่งอร่อยก็เหมือนเล่ากันสิ ยิ่งอายุมากยิ่งดียิ่งอร่อย การกลับมาพบกันอีกครั้งนึงเป็นยังไงบ้างพี่บิลลี่พูดถึงพิมพ์สัญญานิดหนึ่งว่าการร่วมงานกับสาวคนนี้เป็นยังไงบ้างไม่มีปัญหาครับเพราะว่ารู้จักกันมานานมากประมาณ20กว่าปีตั้งแต่เขาเป็นนางแบบนะฮะแล้วยังวัยรุ่นกันอยู่ฉะนั้นก็เดรุ่นเดรุ่นกันอยู่ค่ะตอนนี้ก็ยังวัยรุ่นอยู่ค่ะพี่วิลลี่รุ่นพ่อ ทีนี้ก็มีความสนิทสนมเล่นเคยเล่นละครด้วยกันมาแล้วนะเราก็รู้ว่าสไตล์เขายังไงแล้วก็สนิทกันก็จะรู้ว่าเขาจะทำงานอยู่ต่างประเทศเยอะหน่อยนะค่ะครับผมก็บอกฝรั่งบอกคาแรคเตอร์ว่าเราเล่นกันยังไงเราก็รู้แล้วว่าเราจะเล่นน้ำหนักประมาณไหนครับค่ะคาแรคเตอร์เป็นยังไงคะพิมพ์ในเรื่องนี้ก็ในจริงๆก็ปกติพิมจะไม่ค่อยเล่นอะไรที่เป็นตลกเท่าไหร่ค่ะส่วนคาแรคเตอร์อันนี้เนี่ยก็จะเป็นนักแสดงคือเป็นดาราหนังเก่าซึ่งดาราหนังเก่าตรงนั้นต้องแนะนำว่าเป็น X นางเอกที่มีลูกเร็วมีลูกกับคุณวิลลี่คุณวิลลี่เร็วนะชื่อคุณหนึ่งในเรื่องนะมีลูกกันเร็วแล้วก็เลยต้องทอดทิ้งการแสดงเพื่อที่จะมาดูแลลูกแล้วก็ดูแลครอบครัวเรื่องราวชีก็จะ extravert มากเป็นคนที่ดราม่าสูงทุกอย่างจะเป็นคนรักแต่งตัวจะต้องเปลี่ยนชุดวันนึงเป็นหลายชุดแต่งตัวเหมือนชีวิตจริงไหมคะเปรี้ยวค่อนข้างจะแรงกว่าชีวิตจริงหน่อยนะคะชีวิตจริงจะชิลกว่านั้นก็ค่อนข้างจะเป็นสาวเปรี้ยวแล้วก็สาวที่คือรักลูกรักสามีอะค่ะแต่ว่าก็จุกจิกหลายอย่างเนาะในเรื่องพิมจะเน้นจุกจิกเยอะส่วนของพี่วิลลี่ก็จะนิ่งยอมภรรยาทุกอย่างจะยอมภรรยาทุกเรื่องในเรื่องเขาจะเป็นคือตัวละครเนี่ยมันจะเป็นความรักของมีทั้งวัยรุ่นด้วยนะฮะของเรานี่มันจะเป็นความรักของคู่ที่เป็นผู้ใหญ่หน่อยค่ะคุณพิมพ์เขาก็จะเล่นเป็นคืออย่างที่เขาบอกว่าเป็นอดีตนางเอกซึ่งก็ยังไม่ได้แก่มากแต่ว่าห่างหายไปแล้วก็กำลังจะมีบทภาพยนตร์ใหม่เข้ามา approach ให้เขาเนี่ยได้แสดงแต่ว่าเขาสูญเสียความมั่นใจคือเสียเซลล์อ่ะก็จะกับสามีนี่ก็คือฉันจะไหวไหมเนี่ยฉันแก่หรือยังหรือว่าอะไรสูญเสียความมั่นใจไปเยอะเพราะฉะนั้นเราเป็นสามีเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรนะฮะเจ้าของบริษัทโฆษณาที่อายุมากแล้วอ่ะคือเหมือนกับผ่านยุคทองไปแล้วอ่ะก็มีลูกน้องมีลูกน้องทำงานใช่ไหมครับก็คือเขาก็จะอยู่กับภรรยาก็คือคอยให้กำลังใจให้ภรรยาสบายใจอ่ะเขาจะพูดอะไรที่ภรรยาสบายใจก็จะปลอบใจแล้วก็ให้กำลังใจที่จะเป็นความรักอีกแบบนึงแล้วก็มีความรักที่เรามีให้ลูกด้วยครับคือเรื่องนี้มันชื่อหนังมันชื่อรักใช่ไหมคะมันก็จะมีคาแรคเตอร์ของแต่ละคนที่อาจจะรักกันมานานแล้วหรือว่าเพิ่งจะพบรักครั้งแรกหรือว่ากำลังจะรักจะกำลังจะแต่งงานรักระหว่างวัยรุ่นมีหลากหลายแบบแล้วก็จะมีคุณตาคุณยายอยู่คู่หนึ่งด้วยครับซึ่งก็น่าคือหลายรุ่นความรักรูปแบบหลากหลายอย่างนี้นะครับคือว่าเหตุการณ์เนี่ยมันจะในเดี๋ยวเล่าหมดนะนิดนึงก็คือว่ากักไว้บ้างมันเป็นความรักของคือตัวพระเอกนางเอกเนี่ยนะครับพระเอกเนี่ยเขาเป็นลูกน้องคือเรานะคือเราอีกรุ่นนึงครับพระเอกอีกรุ่นนึงรุ่นนึงค่ะเขาเป็นลูกน้องอยู่ในบริษัทค่ะแล้วเขาก็แพลนว่าจะแต่งงานแบบง่ายๆคืออยากมาแต่งแบบทะเลค่ะเราก็มาจัดให้ก็มาใช้สถานที่ที่เป็นบ้านเราอะไรเงี้ยค่ะแต่ในช่วงเวลาก่อนที่งานแต่งงานจะเริ่มขึ้นมันมีการเขาเรียกอะไรนะความหวั่นไหวทางอารมณ์ของแต่ละคู่ที่จะต้องไปพบกับสภาวะใหม่ดันค่ะความกดดันต่างๆในแง่มุมของแต่ละคู่เนี่ยมันก็จะมีให้เห็นโดยที่ไม่หนักเกินไปนะฮะครับผมคิดว่าเป็นภาพยนตร์ที่กุ๊กกิ๊กดีนะฮะไม่ถึงกับซึ้งขนาดThe Letter หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นบอกว่าเป็นภาพยนตร์ที่เห็นความรักความสดใสของหลายๆคู่เรียกว่าหลากหลายแง่มุมครับเรื่องรักทำไมถึงตัดสินใจเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้คะทั้งที่ห่างหายจากจอเงินมานานมากๆเลยค่ะพี่วิลลี่
ติดใจหรือว่าอ่านบทแล้วชอบหรือว่ารู้สึกถูกชะตาอะไรกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็อันดับแรกเลยก็ใช้เวลาถ่ายทำไม่มากนะครับคือถ้าภาพยนตร์ถ้าภาพยนตร์ที่แบบว่าใช้หมายถึงว่าใช้การเวลาถ่ายทำมากๆบางทีแล้วเราไม่สามารถมีเวลาให้นะฮะเราก็คงไม่รับนะฮะเราก็ต้องดูก่อนว่าเขาใช้เวลา8เดือน9เดือนอะไรหรือเปล่าเอาเวลาเป็นหลักครับว่ามันความซับซ้อนดูจากบทอันที่2ก็คือเล่นกับสัญญาเลยก็รู้แล้วว่าน่าจะทำงานกันง่ายพอเขาบอกเราก็บอกว่าเล่นกับใครเขาบอกว่าเล่นกับคุณพิมพ์ปุ๊บผมก็โอเคว่าเราทำงานกันคือรู้ว่าจะทำงานกันไม่ยากฮะทำงานได้ขำเพราะเขาเป็นคนขำอยู่ด้วยเขาจะจริงๆแล้วเห็นอย่างนี้เนี่ยมีมุกตลกขำอยู่ใช่ไหมคะอ๋อเขามีอะไรคุยด้วยทั้งวันนะครับเขาก็โชว์รูปตอนนี้เขากำลังขี่ม้าเมื่อกี้มาถึงก็โชว์รูปม้าผมก็โชว์ลูกหมาอะไรเงี้ยอวดหน่อยไม่ได้เจอกันนานสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงใครมีเลี้ยงอะไรกันบ้างตอนนี้ก็สามารถคิดว่าสามารถร่วมงานกับคุณพิมพ์ได้อย่างสบายใจคือถ้าอันนี้ก็พูดตรงนะครับเพราะว่าไม่ได้แสดงภาพยนตร์นานตอนนี้เขาบอกว่ามีคู่อื่นๆซึ่งเป็นคู่น้องๆบางทีเราไม่รู้จักใครเลยเนี่ยบางทีเดี๋ยวอยู่ในกองถ่ายไม่รู้จะคุยกับใครพอมีรุ่นเดียวกันขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยก็ยังโอเคถ้าอยู่กองถ่ายคงไม่น่าเบื่อเพราะว่ายังมีเขาที่เป็นรุ่นเดียวกันแล้วยังสามารถคุยอะไรได้ครับผมเพราะรุ่นน้องๆบางทีเขาก็อยู่ห่างๆอะไรเงี้ยไม่ค่อยเขาเกรงใจครับผมไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรรุ่นใหญ่เขาก็เลยอาจจะไม่กล้าเข้ามาก็ได้ไม่รู้จะคุยอะไรอะไรเงี้ยเห็นไหมคะพิมพ์เป็นตัวเลือกเหมือนถึงว่าตัดสินใจที่จะรับเป็นเรื่องนี้เพราะพิมพ์เลยนี่จะบอกให้ว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้มีพี่บิลลี่พิมพ์ก็คิดหนักอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะเราก็จะเป็นผู้ใหญ่อยู่ในกรองแบบเด็กๆเหมือนกันนะใช่ไหมก็เอ๊ะแล้วจะชื่อแต่ละชื่อเนี่ยน้องๆนี่เขาก็เป็นรุ่นใหม่ที่กำลังเพิ่งเข้าวงการเราก็อาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับเขามากเราก็ไม่รู้ว่าการแสดงของน้องๆเป็นยังไงหรือว่าบรรยากาศของการทำงานเป็นยังไงซึ่งรวมถึงทีมงานด้วยก็เป็นผู้กำกับใหม่โปรดิวเซอร์ใหม่ทั้งนั้นเราก็หาตัวพึ่งแล้วล่ะเดี๋ยวไปเห็นรุ่นราวเขาเดียวกันอ่ะโอเคคือเรื่องราวมันก็น่ารักดีมันก็น่าเล่นนะคะแต่ว่ามันก็ต้องดูสภาพแวดล้อมด้วยนะว่าถ่ายที่ไหนถ่ายกี่วันถ่ายนานไหมเราจะคู่กับใครคือถ้าพอรู้ว่าเป็นพี่วิลลี่ปุ๊บมันก็ง่ายอยู่แล้วเพราะเราได้ทำงานร่วมงานกันมา 2-3 เรื่องอย่างเงี้ยภาพยนตร์เรื่องนี้นี่คือมีอย่างที่บอกว่ามีความรักหลากหลายรุ่นในรุ่นของพี่บิลลี่กับคุณพิมพ์นี่คือเป็นความรักประมาณไหนอะคะพี่ตอบเพราะลูกโตแล้วนะในเรื่องนะก็คือเป็นความรักที่คงที่ใช่ไหมประมาณว่าอยู่ด้วยกันมานานเรื่อยๆไม่หวือหวาไม่หวือหวาเรียบง่ายอยู่ด้วยความเข้าใจใช่คืออยู่แบบเพราะลูกชายมันก็โตแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับฉะนั้นในเรื่องก็จะไม่ได้ขัดแย้งกันหรือทะเลาะเบาะแว้งกันเท่าไหร่ก็คือจะมีความรักที่แบบว่าช่วยเหลือกันเข้าอกเข้าใจกันครับมันน่าจะเลยขั้นทะเลาะกันไปแล้วเนาะมันถึงตรงนั้นมันเป็นคู่ที่อยู่กันมานานแล้วแล้วก็รักกันเข้าใจกันในหลายๆอย่างเข้าใจซึ่งกันและกันจนคงมองข้ามไอ้ตรงทะเลาะกันไปแล้วล่ะค่ะมันคงช่วยกันปลอบใจกันดูแลกันในทางด้านอื่นแล้วก็ต้องหันมาช่วยดูแลลูกด้วยกันมีความหวานไหมคะในคู่นี้ในเรื่องมีแต่ออกนิ่งๆนะฮะเท่าที่เราเห็นคือมันนิดเดียวอะเวลาเราเล่นเราเล่นนิดเดียวคือมันไม่ใช่แบบว่าเป็นคู่รักที่ต้องโผล่เข้ากอดกันอะไรบางทีมันแค่หันมามองด้วยสายตากันนิดเดียวเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่คือหันมามองเนี่ยแล้วส่งสายตานิดเดียวอะมันก็รู้แล้วว่าเหมือนกับภรรยาอะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่ห่างภาพยนตร์มานานต้องทำกันบ้านกับภาพยนตร์เรื่องนี้เยอะไหมคะพี่บิลลี่ก็ต้องดูบทเยอะเหมือนกันครับเพราะต้องท่องพยายามท่องบทนะฮะเดี๋ยวก่อนนะเอาใหม่นะพยายามท่องบทพิมรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของพี่เนี่ยนะไม่ได้พูดเยอะเท่าของพิมพ์ที่ท่องอะไรแต่ว่าพูดน้อยมากแล้วคะคุณพิมเขาเน้นแต่ acting เน้นแต่เท่ๆรู้สึกพูดน้อยพูดน้อยแต่ว่ามันไม่ยากสิคะพี่บิลลี่หรือว่าอันนั้นน่ะยากบทมันเข้ากับพี่บิลลี่มากตัวคาแรคเตอร์ไม่ได้พูดเยอะแต่มันต้องจำครับเล่นหนังใหญ่มันต้องจำเพราะว่าส่วนนะแต่ว่าพี่บิลลี่แหมมันไม่มีบทไหนที่พี่บิลลี่เขาเล่นไม่ได้อยู่แล้วมันทุกบทก็ง่ายสำหรับพี่หมดไม่ก็ไม่หรอกครับเหมือนกันแม้เราก็ต้องชมกันเองนะคะพี่ต้องเองกินเองแล้วพี่พีแล้วคะทำกันบ้านเยอะไหมคะกับเรื่องนี้ก็ทำอะค่ะส่วนแม่พี่คือมันก็ขึ้นอยู่กับเวลาที่พี่มีอย่างที่บอกว่าพี่ไม่ค่อยอยู่ในประเทศไทยเดี๋ยวก็ไปเป็นพิธีกรที่สิงคโปร์เดี๋ยวก็ไปถ่ายรายการที่นู่นที่นี่ในช่วงเวลาที่พี่มีให้สำหรับหนังเรื่องนี้ก็
ทำงานกันเต็มที่เพราะเราไปถ่ายกันที่หัวหินคืนก่อนก็จะทำกันบ้านคือเราเป็นคนทำงานมานานแล้วก็ท่องบทได้เร็วเนาะก็ทำกันบ้านเท่าที่จะทำได้แล้วก็คงไม่อยากเสียฟอร์มต่อหน้าน้องๆก็ต้องท่องมาอย่างเป๊ะอย่างชัวร์เลยถึงจะมาในกองถ่ายได้เราก็กลัวจะเสียหน้าอย่างที่ว่าไม่หรอกค่ะเราก็ทำงานกันมานานก็โปรเฟชชั่นอลกันทั้งนั้นแต่ก็ไม่มีเทคเลยใช่ไหมคะพี่บิลลี่ในกองก็มีบ้างครับก็มีบ้างมีจังหวะหรือว่าอะไรนิดๆหน่อยๆฮะมันก็เป็นของธรรมดาแหละซึ่งแบบว่าจะคุณจะโปรเฟชชั่นอลเก่งขนาดไหนมันก็ต้องมีพลาดบ้างในด้วยหลายๆอย่างแล้วในเรื่องต้องมีฉากบอกว่าเข้าพักเข้านานที่ต้องมีแบบหวานๆมีเขินมีอะไรกันบ้างมั้ยคะอ๋อไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีแล้วฮะรุ่นนี้ให้คนอื่นเขาหวานกันไปมันเป็นคู่เด็กอะฮะคู่ผู้ใหญ่ก็สมมุติว่าฉากบนเตียงที่เรามีกันก็ภรรยาก็ถามว่าคุณว่าฉันแก่เกินไปไหมคุณว่าฉันแก่เกินไปไหมที่จะเล่นเป็นนางเอกบทนี้อะไรเงี้ยคือมันเหมือนกับขอโทษนะฮะสมมุติว่าผัวเมียนอนคุยกันบนเตียงเนี่ยก็คุยเรื่องที่คุยกันเนี่ยบางทีเป็นเรื่องในแต่ละวันที่เป็นคนแต่ละคนไปเจอมามากกว่าใช่ไหมฮะอาจจะเพราะเราไม่อยากเล่นเยอะกลัวจะไปขโมยซีนคู่อื่นด้วยหรือเปล่าแน่นอนมันไม่ใช่ครับผมว่ามันความรักมันไม่เหมือนกันนะฮะแต่ละวันคู่เด็กมันจะแต่งงานหรือว่าเพิ่งจะปะปิ๊งกันอย่างคู่ของแพรวคณิตกุลเนี่ยน้องแพรวก็จะมีปิ๊งกับพนักงานในบริษัทเดียวกันที่ทำงานด้วยกันเฮ้ยฉันชอบแกว่ะอะไรเงี้ยนึกออกฮะส่วนอีกคู่นึงโน้ตที่เขาเป็นเอกในเรื่องเขาจะแต่งงานเขาก็จะเป็นปัญหาเรื่องการต้องปรับตัวการใครผิดใครถูกก็ยังเป็นเรื่องอย่างนั้นอยู่คู่นี้มันเลยเรื่องผิดเรื่องถูกมาแล้วมันก็เอานะคุณก็เป็นของคุณอย่างนี้แหละเนี่ยฮะเขาอยู่ด้วยกันนานๆเป็นคู่ของให้คำปรึกษากับคู่อื่นซะมากกว่าครับแล้วก็จะถามว่ามุมมองความรักของพี่เบลลี่เป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เล่นภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วเปลี่ยนหรือว่าแตกต่างจากที่เราเคยคิดหรือว่ามันก็เหมือนเดิมผมว่าคนเรามันเป็นช่วงระยะเวลาของชีวิตนะฮะคือถ้าคุณอายุเริ่มที่จะมากขึ้นอะไรเงี้ยความรักมันไม่ใช่possession หรือการครอบครองนะค่ะความรักคุณเงื่อนไขมันจะน้อยลง condition possession มันอยู่ด้วยการที่รู้จักที่จะยอมรับข้อบกพร่องของคนอื่นเหมือนกับที่คุณรู้ว่าคนที่เขาอยู่กับคุณเนี่ยเขายอมรับในข้อบกพร่องของคุณได้มากมันเป็นอย่างนี้มากกว่าพูดถึงการความรักเองก็เป็นดนตรีไพเราะฟังน้องๆฟังนะคะความรักคือการที่จะยอมรับข้อผิดพลาดของคู่ชีวิตได้มากน้อยแค่ไหนถูกไหมคะครับข้อไม่ใช่ข้อผิดพลาดข้อไม่สมบูรณ์นะข้อเช่นแบบอยู่ด้วยกันแบบไอ้คนนอนอยู่ตดออกมาอย่างเงี้ยคุณยอมรับคุณไม่ใช่แบบมันก็ต้องยอมรับกันมันต้องปรับกันให้เข้ากันได้อะเนาะค่ะมันก็เหมือนคู่แต่งงานก็เหมือนคู่ของคุณพิมกันของคุณพิมนี่เพิ่งแต่งกันไม่กี่ปีเองยังไม่5ปีเลยไอ้ถ้าสมมติว่าพิมจะต้องมองในอนาคตว่าพิมอยากที่จะเป็นแบบไหนกับสามีก็เราก็อาจจะมามองคู่ที่เราได้เล่นกันไปว่าคู่นี้เขาก็มีความรักที่อยู่ที่คงแล้วก็มั่นคง คุยอะไรกันก็คุยได้เพราะว่าเป็นที่ปรึกษาที่ดีเป็น best friend ของกันและกันเงี้ยค่ะแล้วก็มีลูกต่างคนต่างดูแลลูกเป็นที่ปรึกษาของลูกที่ดีซึ่งคิดว่าอันนั้นก็เป็นภาพของครอบครัวที่อบอุ่นเป็นคู่รักที่อบอุ่นแล้วก็คงมีหลายๆอย่างที่เขาได้ผ่านมาได้เจอจนชินจนเข้าใจสามีภรรยาซึ่งกันและกันไปแล้วซึ่งคุณก็คิดว่าอนาคตก็ในชีวิตคู่ที่สมบูรณ์ก็น่าจะเป็นแบบนี้ค่ะมีฉากไหนที่แสดงยากที่สุดคะพี่บิลลี่มีไหมคะพิมรู้ค่ะฉากที่จะต้องอุ้มพิมค่ะไปโรงพยาบาลรู้สึกว่าฉากนั้นเป็นฉากที่ยากพี่หนักใช่ไหมหนักผมพร้อมอย่างนี้แต่เขาตัวหนักไม่ใช่แอบถามมันมีอยู่ตอนนึงเทคนึงนะอุ้มแล้วพูดไม่คิดว่าเขาจะหนักขนาดนั้นแอบถามว่าจริงๆเห็นรูปร่างเล็กเพรียวขนาดนี้หนักเท่าไหร่มันคือหนักกล้ามค่ะขอบอกนะครับขี่ม้าเฮ้ยไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะขี่ม้าค่ะช่วงนี้น้ำหนักขึ้นเมื่อวานก็คุยกับคุณปิ่นเกตมณีปิ่นบอกสงสัยหนักกล้ามพิมพ์ ให้กำลังใจสุดฤทธิ์หนักกล้ามก็หนักกล้าม ให้ดาวหนักเท่าไหร่ฮะโอ้ยโอ้ย5050แต่ช่วงนี้กำลังขึ้นมัน50กว่าอ๋อ50ไม่เยอะค่ะไม่เยอะ50หนักนะหนักเพราะพี่เบลลี่เป็นคนต้องอุ้มอย่างเงี้ยหนักแล้วไงคะก็ต้องเทคคืออุ้มไม่ไหวไม่หรอกมันล้มโคลมลงมาแต่เทคที่2ก็พยายามกับฟันจากไหนถึงไหนคะอุ้มเสร็จแล้วต้องไปขึ้นรถกระบะนะไกลเหมือนกันนะคือต้องเดิน
คือมันต้องหลุดกล้องอ่ะค่ะรู้สึกว่าฉากนั้นน่าจะยากสุดน่ายากสุดอันนั้นจริงๆใช่ไหมคะครับเป็นฉากที่ยากที่สุดเรื่องบทเรื่องคาแรคเตอร์อย่างอื่นนี่คือไม่ผิดพลาดเลยแต่เรื่องนี้นี่คือแบบว่าเขาไม่ได้ตั้งตัวแล้วพิมลืมบอกพี่พิมเมื่อเช้าเพิ่งทานอาหารเยอะมากเลยนะผมว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ไม่หนักฮะไม่เครียดก็ถึงว่าดูก็เป็นความรักที่ดูแล้วได้อมยิ้มนะได้ซึ้งนิดๆได้อมยิ้มหน่อยค่ะแล้วคุณพิมล่ะคะมีฉากไหนที่รู้สึกว่าตัวเองเล่นยากมากต้องหลายเทคมีไหมคะหรือว่าเทคเดียวผ่านหมดไม่จำไม่ได้ว่ามันกี่เทคนะคะของแต่ละฉากแต่ว่ามันไม่ได้มีตรงไหนที่เรารู้สึกว่ามันน่าเป็นห่วงหรือน่าเครียดมันไม่ได้เป็นบทที่สบายสบายเลยมันเป็นบทสบายสบายพิมว่าสำหรับน้องๆเขาคงเครียดกันมากกว่าเพราะว่าเขาคงจะต้องแสดงอะไรหลายๆอย่างที่เขาไม่เคยแสดงมาส่วนบทที่เราเล่นกันมันเป็นบทที่มันง่ายๆเหมือนชีวิตประจำวันมันก็ชิวๆแล้วเรียกว่ากินหมูเลย กับเรื่องนี้ ไม่ได้ถึงขั้นกินหมูคือทุกครั้งที่เราทำมีการแสดงอะไรสักอย่างมันก็ต้องทำกันบ้านมันก็ต้องอินกับคาแรคเตอร์แต่ว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่เราน่าเป็นห่วงด้วยความที่เราเป็นรุ่นใหญ่ด้วยความที่เราเป็นโปรเฟชชั่นอลไม่ใช่รุ่นใหญ่ขนาดนั้นเป็นโปรเฟชชั่นอลมืออาชีพด้วยเนื้อเรื่องอยู่แล้วคือทุกวันนี้ถ้าสมมติว่าพิมพ์ได้รับบทที่รู้สึกว่าเฮ้ยบทเรื่องนี้มันยากมากเราก็จะต้องตื่นเต้นคือไม่ว่าจะเริ่มการแสดงอันไหนสักอย่างนึงมันก็ต้องมีความคิดที่แตกต่างกันไปแต่บังเอิญว่าบทเรื่องนี้มันบทมันง่ายๆมันซิมเพิลซึ่งมันก็เลยโฟลว์ได้ง่ายๆอธิบายไม่ถูกบังเอิญว่าเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศนะคะตอนนี้ได้จิตภาษาฝรั่งเยอะคือไปถามเห็นไหมจะถามว่าด้วยความที่เป็นมืออาชีพขนาดนี้คือแบบมีน้องๆมาแบบว่าขอคำแนะนำขอคำปรึกษาในเรื่องการแสดงบ้างไหมคะพี่เบนรี่มาบอกว่าพี่เบนรี่เราควรจะฉากนี้จะยังไงคาแรคเตอร์อารมณ์ตรงนี้ได้ไหมดีไหมมีไหมคะผมว่าเขาเล่นเก่งอยู่แล้วนะหมายถึงว่าทั้งพระเอกหรือว่าน้องแพรวอะไรต่างๆแล้วพี่เบนรี่เขาเป็นแหมเขาเป็นรุ่นพี่เขาเตือนน้องๆตลอดอยู่แล้วเตือนในเรื่องการวางตัวมากกว่าปะคะไม่น้องๆเขาน่ารักทุกคนเลยนะคะไม่มีใครวางตัวไม่ดีเลยนะเขาทำงานน่ารักและ professional ตรงเวลามีการบอกแนะนำถึงเรื่องการวางตัวในวงการหรือว่าการที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่ในวงการบันเทิงอย่างไรให้ดีมีไหมคะเพราะน้องเขาน่ารักอยู่แล้วก็พี่วิลลี่เขาแค่เห็นแบบคุยเรื่อง acting หน่อยอะไรเงี้ยบางคนเขาก็มีน้องนึงก็ตื่นเต้นนิดนึงก็แล้วแต่ฮะทำงานด้วยกันก็คือให้ตื่นเต้นเจอรุ่นเทพขนาดนี้นี่ก็เลยแบบรู้สึกเกรงเล็กน้อยเครียดดื่มก่อนเลยนะดื่มก่อนแต่ถามว่าในเรื่องของผู้กำกับนะคะคุณชัชวาลเป็นยังไงบ้างพูดน้อยนะฮะพูดน้อยจนเกินไปเป็นผู้กำกับที่ไม่ค่อยสั่งเราเท่าไหร่ต้องใช้ล่ามีจะมีผู้แทนเซลล์ผู้กำกับไม่มีปุ่มพูดผู้กำกับคนนี้ไม่มีปุ่มพูดเซลล์ท่านผู้ชมคะกับผู้ช่วยคนหนึ่งผู้กำกับอาจจะเกรงทั้งคู่ผู้กำกับเขาน่ารักเขาน่ารักเขาจะยิ้มแต่เขาไม่ค่อยพูดเขาเป็นคนเขาแสดงออกทางหนังของเขาครับจะเห็นตัวตนของเขาได้ในการทำหนังของเขาว่าอารมณ์เขาอยู่ประมาณนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรให้ความมั่นใจเชื่อใจในการทำงานของเราก็จะไม่ค่อยจะอะไรสักเท่าไหร่ไม่เคยกล้าพูดเขาดูภาพรวมครับงานผู้กำกับก็คือเราก็ต้องเขาคงต้องมองสำคัญที่สุดที่จอมอนิเตอร์นะฮะการกำกับ acting ว่าดูแล้วมันได้อย่างที่เขาต้องการหรือเปล่าผมว่าเรื่องอื่นๆคงไม่ใช่เรื่องที่ผู้กำกับจะสนใจต้องดูว่าภาพโดยรวมของการแสดงของการถ่ายทำออกมาเนี่ยเป็นอย่างที่เขาต้องการจะถ่ายทอดหรือเปล่าผมคิดว่าคุณชัชวาลเขาก็ทำได้ดีทุกอย่างก็โอเคเนี่ยเมื่อแสดงไปแล้วผู้กำกับก็เห็นว่าโอเคไม่ต้องบอกอะไรเยอะไปถึงก็พบว่าเป็นที่พอใจแล้วคุณหนังจะเข้าวันที่2กุมภาพันธ์นี้แล้วอยากจะให้พี่บิรี่กับน้องพิมพ์พูดหนึ่งค่ะว่าทำไมคนจะต้องไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ทำไมถึงจะต้องแบบเสียสตางค์เข้าไปดูดียังไงเริ่มที่พี่ก่อนเลยนะคะคือภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นภาพยนตร์ที่ผมว่าไม่ได้เน้นตลกนะฮะส่วนใหญ่บางทีเราดูภาพยนตร์ไทยเราก็จะมีตลกโปกฮาแบบเน้นมุกเน้นอะไรอย่างเงี้ยภาพยนตร์เรื่องนี้มันอาจจะดูเรียบเหมือนน้ำชาที่ไม่ได้ใส่น้ำตาลให้มันหวานมากหรือว่าไม่ได้เป็นชาที่มีกลิ่นรสสตรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นชาที่ดูเรียบๆเพลนๆแต่ว่าเมื่อได้ลองจิบมันเข้าไปแล้วจะรู้สึกถึงความเป็นใบชาของมันที่มันมีรสที่แท้จริงของมันเป็นยังไงแบบนะเหมือนกับความรักนะคือไม่ได้มาลึกซึ้งมากเลยแต่จริงว่าไม่ผมรู้สึกอย่างนั้นนะไม่ได้มาพูดให้ภาพยนตร์มันเป็นมุกเป็นช่วงเหมือนอะไรที่จะต้องมาโจ
จ๊ะพึมพึมอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมคิดว่ามันก็นานๆก็จะเห็นภาพยนตร์ไทยที่เป็นเทมโปแบบนี้สำหรับผมนะครับเรียกว่ารสชาติก็กลมกล่อมใช่ไหมคะสามารถที่จะแบบไปดูได้ทุกเพศทุกวัยกินเข้าไปแป๊บนึงมันถึงจะหวาน มันหวานที่ปลายรสมันไม่ใช่มาถึงแบบชาไข่มุกอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นครับฉะนั้นค่ะท่านผู้ชมคะอย่าลืมนะคะภาพยนตร์น่าดูจริงๆค่ะอย่างที่พี่บิลลี่บอกไว้นะคะอ่ะพิมพ์ค่ะส่วนของพิมพ์ก็ว่าคือหนังมันก็เป็นหนังที่โรแมนติกนะคะแต่มันไม่ได้โรแมนติกอย่างคำแปลที่ทุกคนเข้าใจว่าโรแมนติกแล้วทุกอย่างมันจะต้องเป็นโอ้กอดจูบเลิฟซีนอะไรซึ่งมันไม่ใช่อ่ะมันก็เป็นมันก็มีรสชาติของแต่ละคนมันจะมีคาแรคเตอร์ของแต่ละคนที่จะค่อยๆแสดงออกมาทีละนิดแล้วมันก็มีความน่ารักของทุกคาแรคเตอร์พิมก็คิดว่ามันก็ดูได้ทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วอะค่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ร้ายแรงเกินไปมันก็ไม่ได้มีอะไรที่หวานเกินไปดูเพลินๆดูสนุกแล้วก็อาจจะกลับบ้านไปแล้วได้ความคิดอะไรที่อาจจะกลับไปแล้วรักสามีภรรยามากขึ้นหรือรักแฟนมากขึ้นหรือรักลูกหรือรักพ่อแม่อะไรมากขึ้นแค่นั้นเองมันเป็นเรื่องราวที่ได้ให้เรารีเฟล็กกับความรักที่เรามีเชื่อว่าหากใครได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้จะต้องรักคนที่อยู่รอบข้างมากขึ้นอย่างแน่นอนก็อาจจะใช้คำว่า appreciate คนรักของเรามากขึ้นช่วยแปลหน่อยนะคะตอนนี้แบบว่า translator แถวนี้ไม่มีคือแบบว่ายอมรับมากขึ้นค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะเวลาของเราหมดลงแล้วช่วงแรกนะคะเรายังอยู่กับเราอีกหนึ่งช่วงนะคะคุณบิลลี่กับคุณพิมพ์สัญญาสักครู่เดียวค่ะนี่คือผมคุณแม่และนี่คือคุณพ่อครอบครัวของเราทำในสิ่งที่ไม่คิดว่าจะทำได้ธุรกิจของพ่อโกอินเตอร์ได้เมนูไหนๆก็ไม่ยากสำหรับแม่แล้วผมก็หัดเล่นดนตรีได้ด้วยตัวเองให้ชีวิตดีขึ้นด้วย Ultra High Speed Internet 7-100 เมกจาก True Online เริ่มต้นแค่599บาทฟรี Wi-Fi Router ให้เล่นได้ทุกที่ในบ้านถึง31มีนาคมนี้Call it the iPad. เจาะลึกตีแผ่ชีวิตตัวตนของสตีฟจ็อบส์อะไรคือเบื้องหลังความสำเร็จทำไมต้องเรียกเขาว่าอัจฉริยะเปิดเผยทุกเรื่องราวจากเด็กกำพร้าสู่นักนวัตกรรมผู้ยิ่งใหญ่นักคิดนักบริหารระดับโลกหาคำตอบได้ในสตีฟจ็อบส์อัจฉริยะพลิกโลกในรูปแบบแพ็กเกจเซตหนังสือพร้อม DVD สารคดีพิเศษทั้งหมด10ตอนดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุนสั่งจองได้แล้ววันนี้ทาง www.nationchannel.com สอบถามโทร023383851แล้วก็ถึงช่วงของทริปไอเดียวันนี้นะครับผมมาที่จังหวัดระยองครับนั่งสปีดโบ๊ทมา15นาทีเองครับมาถึงอ่าวกิ่วครับตอนนี้ผมอยู่ที่พาราดีรีสอร์ทแล้วก็บอกว่าพาราดีเนี่ยหมายถึงสวรรค์ชั้น6สุขสบายยังไงเดี๋ยวตามไปชมกันเลยนะครับเยอะๆเลยครับไปรอบๆถูกต้องครับทีนี้เราไม่ต้องไปแตะอะไรเขาเลยนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับว่าโรงแรมเฟื่องนครบัลโคนี่เนี่ยออกมาจากสแครปบุ๊กแล้วออกมาหน้าตาอย่างนี้ได้ยังไงครับMango Film ส่งท้ายเดือนมกราคมพบกับเรื่องราวสัมพันธ์ลักกลสวาทของนักเขียนหนุ่มที่แอบมีสัมพันธ์ลับๆกับผู้ชายที่มีครอบครัวแล้วสร้างความสงสัยให้ภรรยาของเขาต้องหาคำตอบแต่คำตอบนั้นกลับทำให้รู้ว่าชายผู้นี้กำลังคิดฆ่าภรรยาตนเองรักกลสวาทของหนึ่งหญิงสองชายท้ายที่สุดทางออกของรักที่ผิดพลาดจะลงเอยอย่างไรติดตามชม The Dying Girl เร้นรักโรคมายา Or will he lose it in a confusing sacrificial rite of passage Is he falling in love with me? อาทิตย์ที่29มกราคมนี้อย่าพลาดทาง Mango TV I love you, E. That's all I'm gonna say.
พบกับลิซ่ากูรูทีวีรายการสำหรับสาวทำงานยุคใหม่ที่อัดแน่นไปด้วยเทรนด์จากทั่วทุกมุมโลกรวบรวมเคล็ดลับพร้อมคำแนะนำดีๆจากเหล่าบรรดากูรูที่แวะเวียนกันมาแบบเต็มอิ่มจุใจทุกวันอาทิตย์ 9:30 นพบกับกระแตพิธีกรสาวเจ้าเสน่ห์ในช่วง Beauty Update จัดเต็มเทรนด์ที่พลาดไม่ได้แล้วเตรียมตัวไปช้อปปิ้งกระจายสวยแบบกระเป๋าไม่ฉีกในช่วง We Love Shoppingเมนูเด็ดกับช่วงฟรุตตี้คุกกี้โดยป้ากี้ที่จะพาคุณไปล้วงลับสูตรเด็ดอาหารร้านดังพร้อมทิปก้อนถั่วให้คุณทำเองได้ง่ายๆที่บ้านตลอดซับซ้อนไปพบกับกิจกรรมเก๋ๆในช่วงแก้มสาพาตลอดด้วยสาวแก้มหน้าใสหลากหลายเรื่องราวแหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตดนตรีสุดชิคแก๊สเด็ดเก๋ๆนำมาอัปเดตให้เพลินเพลินตลอดทั้งช่วงอย่าลืมติดตามชมรายการลิซ่ากูรูทีวีทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 นหรือติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.lisagurutv.com นะคะเรายังอยู่กับรายการซุปตาในดวงใจนะคะยังอยู่กับ2พระนางจากเรื่องรักค่ะต้องเน้นนะคะว่าพระนางฟังชื่อรายการแล้วขำซุปตาในดวงใจพระชื่อพิธีกรชื่อดวงใจซุปใจชื่อเดียวคุณแม่ผมเลยอ๋อเหรอคะดีค่ะเป็นดวงใจของคุณพ่อคุณแม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ตั้งชื่อนี้ค่ะไม่มีให้ถามค่ะอยากจะบอกค่ะพี่บิลลี่คะคืออยากจะถามถึงเรื่องของผลงานเพลงชิ้นใหม่ๆกับค่ายอิสระที่กำลังทำอยู่ตอนนี้ค่ายอิสระไม่มีค่ายดิครับใช้คำว่าค่ายอิสระคงเขาไม่ใช่ไม่ได้ทำกับหมายถึงว่าไม่ได้ทำในระบบค่ายเพราะเดี๋ยวนี้กันก็คืออิสระก็คือทำงานด้วยตัวเองครับก็ทำนี้มานานแล้วเหมือนกันว่าทำอะไรยังไงบ้างคะตอนนี้เพลงเราจะได้ยินได้ฟังกันอะไรยังไงแนวเป็นยังไงผมออกซิงเกิลมา2เพลงนะครับหมายถึงว่าเป็นซิงเกิลเพลงจริงๆออกตั้งแต่ช่วงก่อนน้ำท่วมแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้ทำโปรโมทอะไรพอดีน้ำท่วมนะก็จะมีเพลงช้าเพลงนึงเพลงเร็วเพลงนึงชื่อเพลงว่าเธอมีชู้นะครับเธอมีชู้เป็นเพลงช้าอีกเพลงนึงเพลงเร็วชื่อเพลง On The Rock ก็เป็นซิงเกิล2เพลงซึ่งอัลบั้มน่ะยังไม่เสร็จนะครับแต่ว่าผมก็จะทำซิงเกิลมาก่อนแต่ว่าปีนี้เดี๋ยวช่วงอาจจะดูอีกนิดนึงให้มันเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นคอมพลีทอัลบั้มค่ะเธอมีชู้ครับคือให้ขยายความถึงเพลงนี้นิดนึงค่ะว่าเป็นยังไงบ้างชื่อเพลงน่าสนใจมากค่ะพี่บิลลี่ก็ฟังแล้วอาจจะสะดุ้งได้ไม่ครับไม่สะดุ้งเลยนะครับก็หมายถึงว่าบางทีเดี๋ยวนี้เราก็เห็นว่ามันมีโก้มีกิ๊กอะไรเนี่ยฮะสังคมมันเป็นดูเป็นเรื่องธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะฮะเราก็เลยแต่งเพลงมาที่แบบว่าจริงๆให้มันมีความรู้สึกอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพลงตัดพ้อหน่อยนะฮะก็คือเรื่องของความรักที่มีคนนึงอยู่แล้วอยู่ดีๆไปมีอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็โบราณหน่อยเขาเรียกมีชู้อะไรเงี้ยก็ยังแอบแบบว่าโบราณนิดนึงก็คือใช้คำว่าเธอมีผมไม่ต้องแอบแล้วครับโบราณผมโบอยู่แล้วโบราณส่วน On The Rock ก็จะเป็นเพลงร็อกมันแบบในสไตล์บิลลี่นะฮะค่ะนะครับก็จะเป็นร็อกแบบรุ่นแก่ๆหน่อยแก่นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะครับค่ะก็ฟังใน YouTube ได้ฮะก็ลองไปโหลดดูใน YouTube ค่ะนะฮะก็มีดาวน์โหลดของGrammyนะครับก็กับดาวน์โหลดได้กับ Grammyแต่เบอร์อะไรพอดีผมจำไม่ได้จริงๆนะครับก็คงต้องเข้าไปดูที่อะไรนะ gmember.com เองอะไรเงี้ยครับแล้วนี่คือออกซิงเกิลมา2เพลงก็คือในปีนี้จะมีออกอีกไหมคะก็มีเดี๋ยวคงมีเพลงอื่นอีกครับเดี๋ยวนี้ก็ออกกันหายเท่านั้นเองครับคือออกให้รู้ว่าเราก็ยังทำงานมีผลงานอยู่เพราะเดี๋ยวนี้วงการแบบศิลปินเยอะค่ะนะฮะแล้วก็การแข่งขันสูง
เรื่องดาวน์โหลดเรื่องการฟังเพลงของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็คือก็ง่ายขึ้นการขายเทปที่จะให้ได้1ล้านตลับนี่คือมองข้ามไปเลยพี่วิลลี่วิเคราะห์ถึงวงการเพลงในทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างวิเคราะห์เลยฮะโอ้ฟันธงเลยว่าในสถานที่เป็นรุ่นใหญ่ก็เป็นเหมือนโอ้โหอีกแล้วเกลียดคำว่ารุ่นใหญ่ผมไม่ชอบคำว่าตำนานคือพูดไม่ออกเลยค่ะมันก็เป็นเหมือนกันทั่วโลกนะครับเทคโนโลยีของดิจิทัลเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นในหลายๆอย่างนะครับพูดในทางหนึ่งก็คือมันเอื้อประโยชน์ให้คนเนี่ยสามารถที่จะทำดนตรีได้ง่ายขึ้นนะครับไม่จำเป็นที่คุณจะต้องมานั่งเล่นหมดทั้งเพลงอัดพร้อมกันไม่ต้องเดี๋ยวนี้คุณสามารถที่จะทำแบบ one by one record นะฮะหรือว่าคุณเล่นอันนี้ไม่ได้คุณก็สามารถที่จะหาซื้อลูปมานะฮะหาซื้อเสียงที่มือกองคนนี้ตีระดับโลกเอามาใส่ในอัลบั้มคุณได้อะไรเงี้ยเทคโนโลยีมันช่วยให้คนทำงานได้ง่ายขึ้นค่ะแต่สิ่งนึงที่มันขาดหายไปเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าเรื่องของภาษานะฮะการเขียนเนื้อเพลงในยุค ปัจจุบันเนี่ยภาษาเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะผมเชื่อว่ามันอาจจะทำให้ความเป็นกวีอะไรมันน้อยลงฉันทะลักมันน้อยลงนะครับแต่มันก็เป็นไปตามระบบแล้วก็สินค้าเรื่องเพลงมันก็เป็นสินค้าที่ขายได้ยากขึ้นครับยากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเพราะว่าความที่มันเยอะแล้วมันก็ไม่ใช่ของจำเป็นค่ะนะครับเพราะฉะนั้นศิลปินก็ทำด้วยใจรักนะฮะคือเราเป็นศิลปินแล้วก็มีผลงานออกมาบ้างแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีงานด้านอื่นๆที่เราก็เริ่มไปทำของเราเองเงียบๆอะไรเงี้ยครับแต่งานเพลงก็ทำไปเรื่อยๆส่วนใหญ่เราก็มีไปเล่นคอนเสิร์ตเล่นอะไรบ้างตามสถานบันเทิงบ้างการทำเพลงในวงการเพลงยุคนี้ถือว่ายาก ยากกว่าเมื่อก่อนเยอะไหมคะถ้าสำหรับคนใหม่ๆที่เข้ามาอาจจะใช่ฮะเพราะว่าคุณจะทำยังไงให้ตัวคุณเป็นที่จดจำได้เพราะว่ามันมีเยอะอ่ะใช่ไหมฮะแทร็กของช่องทางอาจจะมีทีวีเยอะก็จริงแต่ศิลปินเยอะฮะปีหนึ่งนี่คนเข้ามาใหม่ในอินดัสเทรียลเนี่ยเยอะคุณได้ดูการประกวดอะไรต่างๆมันเบียดกันอะไรเงี้ยก็คงจะต้องถ้าศิลปินยุคใหม่ก็อาจจะต้องพยายามที่จะขยันออกสื่อนะฮะสร้างจุดจดจำอะไรเงี้ยนะฮะหรือสร้างกระแสอะไรเงี้ยเห็นที่เขาว่ากันอะไรเงี้ยนะต้องมีข่าวอยู่เรื่อยๆทำข่าวหน่อยอะไรเงี้ยฮะก็คงจะต้องทำอะไรแบบนี้เยอะๆหน่อยถ้าจะให้เป็นที่ติดตามอะไรอย่างเงี้ยครับผมอย่างรุ่นอย่างพี่เบลลี่ด้วยกันที่จะให้คนจดจำได้ก็คือต้องออกซิงเกิลมาบ้างไม่ให้เราเงียบหายไปแล้วมีอะไรยังไงที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หรือยุคเพลงบ้านเราในปัจจุบันอีกคะก็ไม่ต้องปรับอะไรมากครับผมก็อยู่ของผมมันไม่ใช่ยุคเราแล้วนะฮะหมายถึงยุคของผมเนี่ยจะเป็นยุคของช่วง90เล่นคอนเสิร์ตยังมีคนอยากฟังก็ออเดียนส์ผมก็เป็นคนในยุคเดียวกันนะฮะที่เขาหมายถึงว่าคนในที่ทำงานหมดแล้วมีส่วนใหญ่มีลูกมีครอบครัวเขายังเคยติดตามฟังเรามาเขาก็รู้จักเราอ่ะให้เขาไปฟังเพลงรุ่นเด็กๆเขาก็จะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ติดตามฟังมันก็ง่ายสำหรับเราหน่อยในแง่นึงตรงที่ว่าผมคิดว่ามันสะดวกขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่าเวลาเราไปเล่นคอนเสิร์ตสมมติว่าร้านบาร์อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ต้องมาขายบัตรนะฮะส่วนใหญ่มีตังค์เขาจองโต๊ะเลยเปิดเราแล้วก็มาปุ๊บคือเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินเรื่องอะไรเขาอยากมาดูเขาก็จองโต๊ะมาเลยส่วนใหญ่เวลาเราไปเล่นก็จองโต๊ะแล้วอะไรอย่างเงี้ยคนฟังเพลงรุ่นพี่วิลลี่นี่คือรุ่นมีสตางค์รุ่นผู้ใหญ่แล้วครับผมรุ่นมีกำลังจ่ายฮะบางทีให้เขาไปดูที่ใหญ่ๆเขาก็ไปดูไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเวลาทำงานแต่ถ้ามาอย่างนี้ปุ๊บเขาเป็นรุ่นที่ต้องดูคอนเสิร์ตไปด้วยกินไปด้วยแล้วอ่ะแล้วก็นั่งโต๊ะคือไม่ใช่รุ่นที่จะไปยืนเอลๆอยู่ข้างเวทีนะฮะถามว่ากินกับแก้มไปด้วยนั่งดูไปด้วยอะไรเงี้ยเคี้ยวหมาไปด้วยอะไรด้วยไม่ขนาดนั้นเกลียดคำว่าเคี้ยวหมาโอเคที่ห้องน้ำอยู่ไหนขอแป้งหนีไปด้วยดีกว่ากลัวคำถามต่อไปไม่ใช่ค่ะคือไม่ค่อยได้เจอพิมพ์ในเรื่องของละครอย่างสุดเสน่หาล่าสุดเป็นเพราะว่าห่างหายไปทำงานโกอินเตอร์ไปทำเป็นพิธีกรงานนู้นนี่นั้นเยอะแยะมากมายจริงๆพิมพ์ก็ทำงานต่างประเทศมาเป็น10ปีแล้วนะคะ มันขึ้นอยู่กับว่าพิมพ์เลือกที่จะใช้เวลาอยู่ที่นู่นนานหน่อยหรืออยู่ที่นี่นานหน่อยแต่ว่าตั้งแต่แต่งงานเนี่ยคุณสามีก็อยากที่จะให้ทำงานในเมืองไทยบ้างพิมพ์ก็เลยต้องเฉลี่ยระหว่างละครในเมืองไทยบ้างหนังในเมืองไทยบ้างนิตยสารหรืองานพิธีกรแต่โดยบังเอิญมันงานทั้งนู้นมันก็เรียกร้องเยอะมากกว่าปกตินะคะอาจจะเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรแต่ว่าเราก็คือพิมพ์นี้ยังโชคดีที่ยังมี
งานต่างประเทศเข้ามาเยอะส่วนมากพี่ก็จะเป็นพิธีกรอีเวนต์พิธีกรงานใหญ่ๆอย่างที่พี่เมื่อกี้เล่าให้ฟังก็คือฟอร์มูล่าวันที่เพิ่งผ่านไปนี่ก็เป็น Miss Earth International ก็ซึ่งก็เป็นงานประกวด Miss Earth ซึ่งงานแต่ละงานในโลกนะคะงานแต่ละงานค่ะไม่ธรรมดาจริงค่ะก็คือคนไทยก็จะชอบถามหายไปไหนไม่ทำงานแล้วหรออุ้ยตายละคุณไม่ได้ทำงานในเมืองไทยแต่ก็ได้เล่นหนังฝรั่งไปปีที่แล้วไป3เรื่องปีนี้ก็เหลืออีก2เรื่องแต่ว่าเหตุผลที่ชอบไปทำงานต่างประเทศเนี่ยนะคะเพราะว่าต่างประเทศยังเป็นนางเอกอยู่นะคะก็เลยแบบว่ารู้สึกชื่นใจมากแล้วหนึ่งเหตุผลหรือเปล่าคุณเพียงค่าตัวอาจจะสูงกว่าที่เมืองไทยเยอะคือค่าตัวก็เขาอาจจะมีพลังที่จะจ้างมากกว่าเพราะไปถึงแล้วมันก็ต้องมีค่าโรงแรมค่าอะไรต่ออะไรด้วยแต่บ้านเราเนี่ยก็เข้าใจนะเศรษฐกิจบ้านเราบางทีเวลาจะมีงานทีก็จะขอบัตเตอร์ให้ของแทนได้ไหมสดไม่พออะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็รับอยู่แล้วนะคะถ้าเป็นเพื่อนๆกันเองในวงการเราก็ช่วยแต่มึงนะก็ต้องทำมาหากินบ้างไปรับดอลลาร์เข้าประเทศไทยก่อนนะแล้วก็คือไปโกอินเตอร์ดีกว่าไม่ได้ดีกว่าค่ะคือยังไงพิมก็ต้องรักงานที่ประเทศไทยพิมก็กลับมาทำงานที่ประเทศไทยอยู่แล้วเพราะว่าบ้านก็อยู่ที่นี่สามีก็อยู่ที่นี่แต่ว่างานทางโน้นมันก็เงินดีแล้วก็ไม่ได้ใช้เวลานานมากก็ไปมาๆเนี่ยนะคะให้พูดถึงความเหมือนและความแตกต่างในการทำงานร่วมกับในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศความแตกต่างเยอะมากค่ะคือบ้านเราเนี่ยคุยกันอย่างในวงการนะเนาะคือเป็นเหมือนกันพี่น้องกันในวงการเห็นหน้ากันมานานอันนี้ก็อยู่อันนี้ก็ยอมช่วยกันทางโน้นช่วยกันทางนี้ต่างประเทศไม่มีเลยค่ะทุกอย่างเป็นเงินทองหมดซึ่งถ้ามองในแง่บวกมันก็ดีสำหรับเราคือมันไม่มีการขอเพิ่มอันนู้นเพิ่มอันนี้คือถ้าคุณโอเวอร์ถ้าคุณทำงานพลาดเกินเวลาพิมก็จะได้เงินซึ่งมันก็เป็นอีกระบบหนึ่งเท่านั้นเองการทำงานไม่ว่าพิมไม่ได้เคยว่าต่างประเทศ professional กว่าคนไทยคือคนไทยก็เก่งเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นมันแค่คนละวิธีการทำงานมากกว่าคนไทยจะสบายๆเป็นพี่เป็นน้องกันนะพี่เบลลี่เนอะเป็นพี่เป็นน้องกันจนชินทำงานต่างประเทศมาหลากหลายให้เล่าถึงเหตุการณ์ประทับใจหรือเหตุการณ์ที่แบบหน้าแตกหรือมีอะไรที่แบบเราต้องจดจำโอ้หน้าแตกนี่บ่อยค่ะรู้สึกหลายรายการมากเลยหน้าแตกเนี่ยแต่ว่าที่พิมชอบมากๆก็คือเนี่ยค่ะเล่นหนังต่างประเทศแล้วก็พิมก็มีเอเจนต์ที่เก่งมากที่อเมริกานะคะซึ่งก็เป็นท็อปๆเขาก็เป็นผู้จัดการของแลร์รี่คิงเป็นผู้จัดการของไรอันซีครีสกับพวกพีเอสมอร์แกนที่ทำ CNN อยู่ซึ่งตอนนี้ก็ในแง่ของโทรทัศน์เนี่ยพิมมีผู้จัดการที่ท็อปอยู่แล้วซึ่งเขาก็อยากให้พิมไปทำงานตรงนู้นมากขึ้นแต่ว่าหน้าแตกแล้วเนี่ยคงยังไม่มีอะไรที่หน้าแตกเท่าไหร่นะคะแต่ว่าประสบการณ์ก็คือประสบการณ์ดีๆว่าเราจะได้เจอแต่คนดีๆคนที่แนะนำอะไรให้เราเข้าใจในวงการต่างประเทศมากขึ้นค่ะเห็นโปรไฟล์แล้วบอกว่าพี่เบลลี่นะเป็นเขาทำตั้งแต่เด็กครับทำตั้งแต่เด็กคือแต่ว่าพี่ไม่ได้ประกาศไม่ได้โฆษณาอะไรในบ้านเราถ่ายแบบเดินแบบตั้งแต่เด็กเลยครับค่ะแล้วตอนนี้ยังถ่ายแบบในเมืองไทยอะไรยังไงบ้างไหมคะก็ถ้าว่างแล้วก็ถ้าอยู่ในประเทศไทยแล้วคืออย่างว่านะเราไม่ได้เล่นละครพอเราไม่ได้เล่นละครปุ๊บมันก็ได้ไม่ได้ขึ้นปกนิตยสารเพราะเมืองไทยเป็นอย่างเงี้ยเนาะก็ต้องมีผลงานต้องมีผลงานละครออกถ้าผลงานละครออกก็ถึงหนังสือถึงจะขายได้อย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่พิมก็คือส่วนมากถ้ามีนิตยสารหรือเป็นเพื่อนเป็นดีไซเนอร์เป็นอย่างเงี้ยเราก็ถ่ายอยู่แล้วมันก็มีถ่ายเรื่อยๆแต่ยังเป็นนางเอกต่างประเทศนี่ก็เป็นนางเอกได้อย่างสบายต่างประเทศเป็นนางเอกในเมืองไทยละครก็น่าก็เป็นนางเอกสื่อเสน่หาก็เป็นนางเอกคู่นึงเหรอคะพี่บิลลี่คะนอกจากวงการเพลงแล้วให้พี่บิลลี่พูดถึงวงการบันเทิงบ้านเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างในฐานะที่อยู่ในวงการมานานก็ยุบยับดีครับยุบยับดีสื่อมันมีเยอะมันมีคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพวกโทรทัศน์นี่เยอะนะปัจจุบันเรามีโทรทัศน์ดาวเทียมโทรทัศน์เยอะมากเคเบิลนะท้องถิ่นแล้วก็ช่องอะไรใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นช่องแมนโคทีวีก็เป็นดาวเทียมเพราะฉะนั้นก็คือก็จะทำให้วงการในเรายุบยับมีบุคลากรใหม่ๆมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเสนออะไรอย่างนี้มันก็คงขึ้นอยู่กับว่าถ้ามันมีสื่อเยอะมันก็ต้องเสนอกลืนกันเยอะหน่อยใช่ไหมฮะคือแข่งกันเยอะมันก็ต้องใช้สมองกันเยอะขึ้นก็ดีก็ดีนะฮะแทนที่เราจะต้องอยู่ในรูปแบบของสื่อยุคเก่าอะไรเงี้ย
แต่ก็คงต้องอยู่ที่ผู้บริโภคเองว่าคุณจะอยู่ในฐานะผู้บริโภคสื่อหรือจะถูกสื่อบริโภคอะไรเงี้ยต้องเลือกตัวเองหน่อยเพราะว่ามันไม่ใช่เฉพาะโทรทัศน์เท่านั้นอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆโซเชียลมีเดียเน็ตเวิร์กอะไรเวลาในชีวิตบางทีมันเสียไปเยอะมากอะไรเงี้ยอาจจะเยอะเกินไปก็ต้องพยายามแบบกันกองสิ่งที่เราควรจะรับนิดนึงอะไรเงี้ยไม่งั้นก็จะงงๆบางทีโกงๆเราเรียกเมามีเดียสื่อออนไลน์มันเยอะ Facebook Twitter ทั้งวันแล้วอินสตาแกรมอะไรเยอะมากอัปเดตเขาอัปเดตเช็คอินเช็คอินมันเยอะบางทีมันเยอะมากแล้วมันตามไม่ทันด้วยค่ะแล้วก็สำหรับพวกที่ตามทุกอย่างนี่ก็คลั่งไปแล้วล่ะcrazy เวลาในชีวิตไปเยอะมัวบุกบุ้นแล้วก็วุ่นวายอยู่กับสื่อออนไลน์ซะเยอะครับครับค่ะแล้วผู้คนในวงการบันเทิงนะคะพี่บิลลี่เป็นยังไงบ้างแตกต่างหมุนเวียนเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะคงให้ความเห็นได้ไม่ค่อยเยอะเพราะผมไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงเท่าไหร่นะหลังๆคือหนังก็เล่นไปตั้ง15ปีแล้วอะไรเงี้ยติดตามก็ติดตามทางข่าวบันเทิงเหมือนกันนะฮะมากกว่าก็คือติดตามทางข่าวคราวก็ดูข่าวบันเทิงเหมือนคนอื่นๆนะฮะแต่ว่าตัวเองถ้าจะนั่นก็อาจจะมีบทบาทเรื่องของถ้าจะรู้ว่าโอเควงการดนตรีตอนนี้เราทำอะไรยังไงหรือนักดนตรีใครคนไหนยังไงอยู่ในแวดวงอะไรเงี้ยก็อาจจะพอรู้บ้างนะครับค่ะแต่เท่าที่เห็นก็รู้สึกว่าก็สวยทุกคนไม่มองแต่สาวๆเอาผมมองผู้ชายก็หาผมเป็นเกย์ค่ะแล้วพิมพ์นะคะวงการนางแบบเป็นยังไงบ้างคะบ้านเราตอนนี้ก็มันก็เหมือนตอนสมัยที่พิมพ์อยู่อะค่ะก็ยังฮิตแบบลูกครึ่งสูงยาวคือวงการแฟนคือถ้าพูดถึงวงการนางแบบพิมไม่รู้จะพูดอะไรเพราะว่าน้องๆทุกคนพิมก็รู้จักแล้วก็ทุกคนเคยทำงานกับทุกคนนะคะพิมก็รู้จักพิมว่าพิมรู้จักได้เกือบทุกคนแต่ถ้าพูดถึงวงการแฟชั่นโดยรวมแล้วเนี่ยดีไซเนอร์บ้านเราช่วงนี้เก่งมากได้ไปพิมได้มีโอกาสที่ไปเป็นพิธีกรสิงคโปร์แฟชั่นวีคซึ่งก็จะมีดีไซเนอร์เก่งๆจากอเมริกาเป็นออทพวกออทคูชัวพิมพ์ได้เป็นพิธีกรก็จะมีดีไซเนอร์ไทยเข้าไปโชว์ผลงานด้วยซึ่งช่วงแฟชั่นวีคในระดับเอเชียหรือในระดับต่างประเทศเนี่ยดีไซเนอร์บ้านเราเก่งมากได้ไปแข่งกับเขาเป็นที่ยอมรับเป็นที่ยอมรับแล้วก็เก่งอ่ะเช่นเดียวกับวงการบันเทิงเช่นเดียวกับหนังวงการโฆษณาคือบ้านเราเป็นผู้กำกับมีโปรดิวเซอร์มีคนเขียนอะไรที่เก่งแล้วพัฒนาขึ้นซึ่งตรงนี้พิมพ์ก็รู้สึกภูมิใจที่คนไทยก็ได้ไปได้ไกลนะคะแต่ถ้าพูดถึงนางแบบเป็นส่วนบุคคลนี่พี่ไม่รู้จะตอบยังไงแล้วถ้าพูดถึงนักแสดงรุ่นใหม่ที่เข้ามาก็ไม่รู้จะตอบว่ายังไงเพราะว่ารู้สึกว่ามันเข้ามาเยอะมากแล้วไวมากบางทีอาจจะตามไม่ทันด้วยซ้ำว่าเอ๊ะอ้าวเอ๊ะคนนี้เป็นคือจำผิดเพราะหน้าตาคล้ายๆกันหมดนะ แล้วก็เด็กๆกันทั้งนั้นแต่ว่าก็เนี่ยค่ะก็คิดว่ามันก็พัฒนาไปได้ดีบ้านเราก็ได้โปรดักชันดีขึ้นนะดนตรีอะไรโปรดักชันภาพแสงเสียงอะไรฮะมันก็พัฒนาตามฝรั่งไปแล้วล่ะพูดถึงในวงการบ้านเราวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นเพลงภาพยนตร์หรือว่านางแบบอะไรก็ตามก็คือสามารถโกอินเตอร์แล้วก็มีผลงานแบบออกสู่ต่างประเทศค่อนข้างเยอะเหมือนกันในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหนังก็ดูสิคะว่าพุ่งกลับเพิ่งได้พามดอไปที่คานส์คือคนไทยเดี๋ยวนี้เก่งขึ้นนะคะไม่ได้ถูกบีบบังคับด้วยวัฒนธรรมไทยที่เขาจะบังคับให้ไม่ได้มีพุ่งกับรุ่นใหม่อย่างเจ้าอภิชาติพงษ์เก่งแล้วก็มีผลงานหลากหลายที่จะส่งไปต่างประเทศแล้วแบบไม่อายใครพูดถึงภาพยนตร์เรื่องรักนิดหนึ่งว่าการมาเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้นี่คือทางที่บ้านว่ายังไงบ้างภรรยาและสามีว่ายังไงบ้างไม่ว่าไงครับเขาก็ปกติต่างคนต่างก็มีหน้าที่งานของตัวเองอยู่แล้วค่ะครับบอกเล่นให้ดีๆนะแล้วได้ดูทีเซอร์หรือว่าอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าคะภรรยาเคยดูกันใน YouTube อ่ะฮะค่ะฮะแล้วเขาวิพากษ์วิจารณ์ผลงานของสามียังไงบ้างคะไม่ได้วิพากษ์อาจารย์ภรรยาผมก็พูดน้อยอยู่แล้วค่ะไม่ได้พูดเท่าไหร่จริงเหรอพูดน้อยกับพี่อีกเหรอไม่พูดเยอะกับผมแต่หมายถึงก็เขาไม่ค่อยได้วิพากษ์วิจารณ์อะไรอย่างเงี้ยจะดูว่าแก่ไปไหมหัวงอกก็ยังต้องหัวงอกก็ต้องไปย้อมหน่อยอาจจะกังวลเรื่องนั้นอาจจะบอกช่วยแนะนำเรื่องนั้นได้เพราะผอมไปอ้วนไปผมเป็นยังไงก็บอกว่าไม่ต้องไปย้อมที่ร้านเดี๋ยวเขาทำให้ผมไม่เคยยอมเลยผมไม่อยากเลยเดี๋ยวออกมาแดงไม่ผมกลัวต้องมาล้างค่ะส่วนใหญ่เขาจะบอกอย่างนั้นนะฮะไม่ต้องไปทำที่ร้านหรอกเดี๋ยวซื้อมาทำเองให้ก็ได้ไปทำที่ร้านแล้วกันครับเอาแนวใจใส่นะเรื่องผมเรื่องอะไรไงแล้วสามีนะคะพิมพ์ว่ายังไงบ้างสามีก็ขับรถไปเที่ยว
ไปเที่ยวที่กองอ่ะเพราะว่าถ่ายที่หัวหินชิวๆเขาก็ไม่ได้มานอนพักเป็นเพื่อนส่วนมากนี่คุณสามีนี่พิมไปนอนที่ไหนเขาชอบเขาจะขับรถมานอนด้วยแต่เป็นคนติดภรรยาติดภรรยาแล้วก็อาจจะกลัวภรรยาหนีเที่ยวป่าตามมาคุมนั่นเองไม่ใช่กับกันแล้วพิมปกติแล้วภรรยาต้องตามสามีอันนี้สามีตามภรรยาไม่มีอ่ะเขาจะชอบขับรถคือจะชอบโผล่มาที่กองอ่ะผมกลัวคุณเหงาว่ามานอนเป็นเพื่อนแล้วตอนเช้าเขาจะขับกลับไปทำงานเอาแล้วน่ารักแบบว่าก็เขาก็ชินแล้วไงกับการอยู่ในกองถ่ายของพิมเมอร์คือเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานคือพิมกับเขาเป็นเพื่อนกันมา15ปีก่อนที่จะแต่งงานกันเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่เขาไม่ได้เห็นแล้วล่ะยกเว้นว่าถ้าจะต้องมีแบบฉากเลิฟซีนจูบปากกับพระเอกอย่างเงี้ยเขาบอกว่าผมขอไม่ดูแล้วขอไม่ไปคือนิดนึงบอกว่าไม่เขาเข้าใจห่วงแต่ว่ามันรู้สึกว่าแบบไม่อยากเห็นนะไม่อยากเข้าใจนะพี่มือคงไม่อยากเห็นเขาถ้าจะต้องเป็นมีฉากเขาต้องจูบกับเขาต้องเป็นนักแสดงเขาจูบกับคนพิมก็คงไม่อยากเห็นเหมือนกันอันนี้เป็นกติกามารยาทที่คุยกันเลยว่าถ้าเกิดมีฉากเหล่านี้นี่คือผมไม่ขอดูประมาณนั้นแต่บอกเขานะเออที่รักพรุ่งนี้เดี๋ยวต้องจูบพระเอกก่อนนะแล้วเขาว่ายังไงบ้างคะนอกจากบอกว่าเขาจะไม่ดูเขามีแบบว่าเอ้ยไม่เขาบอกไม่ต้องใช้มุมกล้องก็ได้อะไรเงี้ยเขาพูดไหมคะไม่ค่ะเพราะว่าเขาเข้าใจอยู่แล้วว่าแล้วพิมก็จะอธิบายทุกอย่างอยู่แล้วแล้วบางทีถ้าสมมติว่ามันรู้สึกว่าเออมันมีหนักนะพิมก็จะให้เขาอ่านเลยอ่ะอ่านเองเลยว่าโอเคประมาณอย่างเงี้ยไหวไหมซึ่งมันเป็นงานคือเขาไม่ได้เขาก็เข้าใจว่าเป็นสามีของนักแสดงอยู่ดีๆจะมาแก้บทมาบังคับนู่นบังคับนี่มันไม่โปรเฟชชั่นอลครับเขาคงไม่อยากทำอย่างนั้นกับพิมระหว่างคุณพิมกับทางสามีนี่คือใครหึงใครหวงมากกว่ากันโหวัยนี้แล้วไม่นะมันนี่จะตอบไปยังไงถึงแม้บอกว่าเหมือนจะอยู่วงการมานานแต่หน้ายังเด็กหน้าคุณสามีก็เด็กจริงๆว่ามันไม่มีอะไรที่เขาจะต้องมาหึงแม่เพราะว่าพิมเป็นคนนอนเร็วยิ่งช่วงนี้นี่ยิ่งบ้าเห่อขี่ม้าทุกวันนี่ไม่เที่ยวเลยไม่ออกไปไหนเลยจะตื่นมาขี่ม้าตอนเช้าขี่ม้าตอนเย็นกลับบ้านก็ง่วงหลับมันก็เลยไม่มีอะไรที่จะต้องมาหึงก็เลยต่างคนก็คือมีความไว้วางใจกันอยู่แล้วมันคงอยู่มันเป็นเพื่อนกันมานานนะเนาะมันเห็นกันมานานแล้วถ้าเขาโกหกมันจับได้ทันทีอยู่แล้วอะ มันรู้อะนึกออกไหมมันยังไงจะมีเซนส์บอกเลยใช่ไหมคะว่ามันคือเรารู้จักเขาถึงขั้นที่แบบมันเออถ้าคุณมาตอนแรกมันจังหวะมันจะผิดทันทีนะมันจะผิด something wrong มันรู้จักเขาถึงขนาดนั้นอ่ะมันก็เลยอธิบายไม่ถูกว่าถึงถ้าเขาทำอะไรผิดจังหวะอะไรอย่างที่พี่บอกว่าผิดจังหวะเราถึงจะเข้าใจแต่ว่ามันไม่ยังไม่มีผิดแล้วทางครอบครัวของโอแกนนะครับเป็นไงบ้างเหมือนกันนะฮะถ้าคนวัยนี้คือมันมีคนวัยนี้มันไม่จังหวะมันไม่กระท่อนกระแท่นจังหวะมัน stable อ่ะค่ะใช่ไหมฮะมันไม่ใช่เบรกบีทฮิปฮอปมันก็ไปเรื่อยๆแล้วมันก็เป็นจังหวะแบบวอลส์ไปเรื่อยๆใช่ก้าวอย่างมั่นคงช้าๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีความหวานเรียบๆมันมีความเคยชินที่จะทำอะไรหลายๆอย่างด้วยกันมันจะมีเนี่ยมันก็จะมีอะไรที่มันเป็นริทึมเรารักกันไม่แพ้เท่งโหน่งแล้วกันฮะต้องรู้จังหวะอะไรอย่างเงี้ยอย่างเท่งโหน่งเขาเล่นตลกด้วยกันเขาก็ต้องรู้จังหวะกันตลอดเหมือนกันเช่นคนที่จะใช้ชีวิตไหนจะประมาณไหนหรือว่าก่อนที่คนนี้จะพูดกูรู้ละมึงมามุกไหนคือมองกันปั๊บเนี่ยมองคือบางทีไม่ต้องคุยก็ได้มองตากันก็รู้มันรู้ไม่งั้นไม่มีคำพูดเนี่ยคือมองตามันก็รู้ละเพราะนั้นใครคนใดคนหนึ่งผิดจังหวะมันนิดเดียวมันก็แต่อีกคนก็จะไม่ถามนะถ้าสมมติอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มาทายาทเหรอคะคุณพิมจะมีอะไรยังไงด้วยก็ช่วงวัยค่ะก็เข้าใจนะคะแต่บังเอิญว่ามันงานเยอะแล้วก็คือมันก็ยังมีช่วงนึงที่พิมกับวินก็พยายามที่จะหยุดงานแล้วก็มีลูกกันแต่ว่าบังเอิญมันไม่ติดพอมันไม่ติดแล้วก็เลยพิมก็เลยบอกว่าเอองั้นพิมขออนุญาตกลับมาทำงานต่อนะพอกลับมาทำงานต่อมีแบบว่างอนมีแบบว่าอีกแล้วก็มีนิดนึงเขาคงไม่ได้คิดว่าแบบภรรยาจะฮอตขนาดนั้น งานมันเข้ามาเยอะเซ็นสัญญาทีนึง3เรื่องหนังนะคะมันมีภาค1ภาค2ภาค3ก็เซ็นไป3ไม่ธรรมดาจริงๆนะท่านผู้ชมเซ็นแบบตุ้มทีเดียว3เรื่องแล้วก็เลยบอกอุ๊ยทีละขอโทษนะคะหนังมันดีเลย์จริงๆมันควรจะถ่ายเสร็จปีที่แล้วเราจะเริ่มมีลูกกันปีนี้พอมันดีเลย์ไปเรื่อยๆระหว่างที่รอหนังรู้อยู่แล้วว่าท้องไม่ได้ผนังบู๊ก็รับงานไปอีกเรื่อยๆมันก็เลยเป็นจังหวะของการที่ไม่รู้จะเบรกตอนไหนพอเซ็นสัญญาไป1อันมันก็ใช้เวลายาวอีก3เดือนอีก6เดือนอีก8เดือนค่ะก็เลยนะเวลานี้
ยันมิถุนาพิมยังไม่มีคิวว่างสักที่จะคิดเรื่องนี้เลยฉะนั้นก็เลยท้องไม่ได้เดี๋ยวหลังมิถุนามาว่ากันอีกทีค่ะ อาจจะมีทายาทในช่วงหลังจากนั้นไม่ได้ว่าจะมีทายาทอาจจะเซ็นสัญญาอีกสัก5เรื่องก็ได้ ไม่รู้เหมือนกันจริงๆแล้วทางสามีก็อยากให้จะมีคือก็อยากมีนะคะแต่ณเวลานี้พิมจะไม่มาแบบมาบังคับคือมีเมื่อไหร่ก็มีแล้วถ้าทำงานไม่ได้ก็ทำงานไม่ได้แต่ว่าถ้าสมมติว่ามันยังไม่มีพิมก็จะไม่หยุดเพื่อที่มานั่งรอเวลาที่จะท้องเป็นสาวแอคทีฟค่ะไฮเปอร์ไฮเปอร์มากอยู่นิ่งๆไม่ได้พี่บดีคะในส่วนของพี่บดีนี่คือเป็นการแต่งงานขั้นที่2คือการใช้ชีวิตนี่คือแตกต่างจากครั้งแรกหรือว่าครั้งนี้อะไรยังไงเราต้องปรับตัวหรือว่าอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าหรือว่าก็ใช้ชีวิตอย่างปกติเรียบง่ายอย่างที่บอกเป็นคำถามที่น่าสนใจนะตอบได้ไหมตอบได้ค่ะตอบไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะคืออย่างแรกผมไม่เคยเปรียบเทียบเลยนะครับระหว่างการแต่งงานครั้งแรกการแต่งงานครั้งที่2อะไรเงี้ยผมเชื่อว่าช่วงชีวิตของแต่ละคนเนี่ยนะฮะสิ่งที่ดีที่สุดบางทีมักจะมาทีหลังนะฮะเหมือนอย่างที่เขาพูดว่า the best is yet to come ค่ะนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าผมเป็นคนโชคดีนะที่ได้มีโอกาสได้เจอคนที่รักแล้วก็เข้าใจแล้วก็มีความอดทนค่ะนะครับภรรยาของผมนี่เป็นคนที่น่านับถือในน้ำใจเขาหลายๆอย่างอาจจะเป็นที่เขาบางทีเขาไม่ได้พูดอะไรเงี้ยแต่เขารู้จักและเขารู้มากกว่าที่เราจะต้องมาพูดกันด้วยคำพูดเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าผมเป็นคนโชคดีที่อายุก็เยอะแล้วยังได้มีโอกาสอ่ะเจอคนที่เข้าใจแล้วก็มาแต่งงานด้วยอีกครั้งนึงฮะผมก็รู้สึกขอบคุณฮะท่านี้ผมก็รู้สึกว่ามีความสุขนะฮะชีวิตน่ารักค่ะคือเข้าใจกันในช่วงวัยนี้ก็แบบค่ะท่านผู้ชมก่อนปิดท้ายรายการนะคะเรามีเสื้อแจกท่านผู้ชมด้วยค่ะภาพยนตร์เรื่องรักค่ะเดี๋ยวจะให้ทั้งพี่บิลลี่แล้วคุณพิมพ์ช่วยเซ็นให้หน่อยนะคะโอ้ครับสองตัวค่ะท่านผู้ชมใครสนใจอยากจะได้เสื้อตัวนี้ไปครอบครองสามารถโทรมาที่รายการของเราได้นะคะที่023383838ค่ะโทรมาได้เลยนะคะ2ตัวเท่านั้นเลยนะคะมีจะมีไซส์เล็กกว่านี้ไหมคะเผื่อท่านผู้ชมที่ตัวเล็กกว่านี้ไม่มีฟรีไซส์เอวไม่ค่ะว่านักแสดงยังไม่มีเลยใช่ไหมคะนักแสดงยังไม่เคยเห็นเลยค่ะเนี่ยสวยดีครับค่ะนี่นะคะค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วเรียกว่าเต็มอิ่มมากๆเลยเวลาของเรายาวนานมากนะคะพี่วิลลี่หนึ่งชั่วโมงครับรู้สึกเหมือนหมื่นปีไม่ขนาดนั้นค่ะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการเรียกว่าหลากหลายรสชาติมากๆเลยอย่างไรก็อย่าลืมไปติดตามภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉาย2กุมภาพันธ์ทุกโรงภาพยนตร์นะคะขอบคุณมากๆเลยนะพี่บิลลี่ขอบคุณนะคะคุณพิมพ์สัญญาขอบคุณค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการของเราหมดลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าจากอักษราปารีสนะคะที่เอื้อเฟื้อสนับสนุนเสื้อผ้าให้เรานะคะสวยไหมคะสวยไหมคะพี่สวยค่ะแล้วสร้อยอะคะด้วยกันค่ะชอบสร้อยเหมือนเป็นเผ่ามายาแอสเท็กเหมือนนะเป็นลูกก่อนที่พิธีกรจะโดนเผานะคะวันนี้เราต้องขอบคุณมากๆอีกรอบนึงนะคะพบกันใหม่นะคะอาทิตย์หน้าค่ะ11โมงเป็นต้นไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะรอบที่4